มาชิมหลังไมค์ให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะจิ้มไปเลยเนาะแล้วก็เอาเข้าปากอร่อยเข้าชาชาด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 าสวัสดีนะคะสวัสดีแมวบอลปนปฏิสิมนะคะท้าทายภาษาเขมรเหมือนเดิมเนาะกลับมาพบกับเขมรเตอร์อีกแล้ววันนี้เขมรพาเพื่อนๆเข้าครัวมาทำเมนูทานเล่นง่ายๆเนาะเมนูวันนี้จะเป็นปอเปี๊ยะกุ้งเวียดนามพร้อมสูตรลับน้ำจิ้มเด็ดเด้อค่ะวัตถุดิบที่เราจะใช้กันในวันนี้เนาะมีแผ่นแป้งปอเปี๊ยะแบบแห้งเนาะพริกกระเทียมสับหยาบน้ำปลาน้ำตาลมีกุ้งลวกเรียบร้อยแล้วน้ำมะพร้าวเส้นหมี่ลวกเรียบร้อยแล้วแผ่นแฮมเนาะถัดมาก็คือจะเป็นแตงกวาต้นขึ้นช่ายแครอทอันสุดท้ายจะเป็นมะนาวเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นทำกันเลยเด้อค่ะมาเริ่มต้นทำน้ำจิ้มกันก่อนเนาะใส่น้ำตาลลงไปเด้อค่ะน้ำปลาเนาะเสร็จแล้วจะเป็นมะนาวเด้อค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับเนาะที่แม่ได้มาจากยายนางเดนมาร์กก็คือน้ำมะพร้าวเนาะยายนางมีเพื่อนเป็นคนเวียดนามแล้วก็เขาบอกมาเนาะก็คือใส่น้ำมะพร้าว10ช้อนชาชิ้น10ช้อนโต๊ะใส่น้ำมะพร้าว10ช้อนโต๊ะเด้อค่ะ9 10เนาะน้ำมะพร้าวของแม่ก็คือจะมีตอนนิดนึงเนาะมีกากด้วยไม่เป็นไรเนาะเสร็จแล้วก็คือจะมาใส่พริกกระเทียมด้วยค่ะระหว่างนี้เนาะเพื่อนๆสามารถชิมเอารสตามชอบได้เลยว่าชอบรสไหนเนาะเสร็จแล้วก็คือจะมาคนส่วนผสมให้น้ำตาลละลายเข้ากันดีด้วยค่ะมาชิมรสดูเนาะรสชาติของน้ำจิ้มเนาะก็คือเอาหวานนำเนาะจากนั้นก็คือจะเป็นเปรี้ยวกับเค็มตามนั่นเองสุดท้ายแม่ก็คือจะมาจบท้ายด้วยแครอทฝอยเนาะอันนี้จะเป็นสูตรแบบง่ายๆเลยเดี๋ยววันหลังคแมก็คือจะเอาอีกสูตรหนึ่งมาฝากเพื่อนๆเนาะอร่อยแล้วค่ะนัวมากเดี๋ยวเราจะไม่เริ่มต้นห่อกันเด้อค่ะคแมก็คือมีน้ำใส่จานไว้เนาะจะเอาแผ่นชุบน้ำเด้อค่ะบางคนสามารถใช้ผ้าชุบน้ำแล้วก็มารูปๆได้เนาะแม่มาใส่ผักด้วยค่ะวันนี้มีแครอทเนาะเพื่อนๆสามารถใช้ผักอะไรก็ได้นะคะแม่ว่าใส่แครอทเสร็จแล้วจะมาใส่แตงกวาด้วยค่ะต้นตำรับจริงๆเขาใช้เป็นหมู3ชั้นต้มแล้วก็เอามาหั่นเนาะขมายใช้เป็นแฮมก็จะสะดวกดีนะคะมาใส่เส้นหมี่ต่อเลยแล้วก็จะมาใส่กุ้งเนาะมาใส่กุ้งขมายวันนี้เป็นกุ้งตัวน้อยเนาะขมายจะใส่สักเดี๋ยวเรียงดูก่อนว่าได้กี่ตัวประมาณ 4-5 ตัวเลยเด้อค่ะวันนี้กุ้งตัวน้อยจากนั้นก็คือมาเริ่มม้วนเลยเนอะม้วนไปเนาะเสร็จแล้วก็คือทบเข้าด้วยค่ะก็จะง่ายๆอีกแล้วเนาะเหมือนห่อปอเปี๊ยะประมาณนั้นเลยห่อไปเลยค่ะม้วนไปเลยพอใกล้จบแม่จะมาใส่ต้นขึ้นช่ายเนาะขึ้นช่ายเอาไปซื้อของวิงหยิบได้มาเด้อค่ะแล้วก็ม้วนต่อให้จบเลยเนาะเป็นอันเรียบร้อยเดี๋ยวแม่มาทำต่อที่เหลือให้จบเด้อค่ะมันเข้ามากอะแม่ว่าวันนี้คอมเมนเตอร์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมเนาะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปพบกับคุณอีกทีคลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบาย